เจอครั้งแรกนั้นนำขบวนจอมไถนาและชนะอุดปิดที่ราชดำเนินครับสึกเอสลอยนี่ไฟที่สองครับจับตาดูครับมวยคู่นี้โหดอย่างไรครับจึงได้ชื่อว่าโหดทะลุผ้าใบฟันศอกครับจามศอกแล้วเมาแล้วครับเมธีโอ้โหกรรมการนายแยมนายแยมชาครับชาแล้วครับเข้าห้ามชาไล่ขบวนสี่ไล่ขบวนห้าหกเจ็ดแปดนับถึงแปดครับยังเมาอยู่จามด้วยศอกครับจามศอกแล้วครับนำขบวนเอาศอกมาฟันแล้วครับโหดอย่างไรครับมวยคู่นี้จามศอกจามศอกลงคาสามเหลี่ยมเลยครับนับครับนับที่สอง3 4 5 6 7 8 2นับแล้วครับ2นับรอดไม่รอดครับทำไมจับตาดูครับโยนเข่าลอยลงแล้วโอ้โหดูครับหัวจิตหัวใจนี่คือสัญชาตญาณนักสู้ของนักมวยน้องอีเผายุทธครับอย่าว่าโหดเลยครับชมภาพชาเป็นสัญชาตญาณของนักสู้ครับจามด้วยศอกนะครับมีศอกขวาแล้วนี่คือศอกยามครับ